ที่ชฉอเจอปัญหาหนักทําละครเรื่องใหม่นางเอกคนนี้ประกาศถอนตัวแล้วเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของที่ชฉอสายทิพที่น่าจับตาตั้งแต่เปิดโผละครออกมาเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องเจ้าสาวในสายลมซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่านางเอกสาวกรีนอัศด,ดาพรนอประกาศถอนตัวเพราะเธอต้องบินไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลี ในเวลาต่อมาพี่ชอตได้ออกมาชี้แจงว่าเตรียมเย็นละครเพราะผู้เขียนบทไม่สบายแต่นักแสดงยังวางตัวเหมือนเดิมไม่ใครถอนตัวและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาขึ้นอีกครั้งแล้วเมื่อหนึ่งในนักแสดงอย่างเกรซบุตรสรินขอถอนตัวและละครยังไร้แพลนเปิดกล้อง อย่างไรก็ตามต้องรอติดตามต่อไปหากมีความคืบหน้าจะได้ดูเมื่อไหร่ทีมงานที่นี่ .com จะมาแจ้งให้ทราบอ่า